วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยมิลิเตอรี่ครับวันนี้แอดมินก็จะมาจัดให้ตามคำขอของท่านสมาชิกภายในช่องเหมือนเช่นเคยนะครับเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คืออาวุธร่อนนำวิถีคาลิบนะครับเป็นขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียครับผมส่วนรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ 3M-54 คาลิบมิสไซล์นั้นพัฒนาขึ้นจากบริษัทโนเวเตอร์ดีไซน์บิโรโดยออกแบบต้องการให้เป็นครูซมิสไซล์สำหรับการใช้ในภารกิจโจมตีเรือรบและการโจมตีเป้าหมายบนฝั่งโดยมีฐานยิงจากเรือผิวน้ำเรือดำน้ำและอากาศยานครับแต่ในปัจจุบันยังไม่มีรุ่นที่สามารถยิงได้บนบกครับแต่ยังไงก็แล้วแต่คาลิบมีแนวคิดในการพัฒนารุ่นที่ยิงได้จากฐานยิงบนบกอยู่ครับมีข้อมูลบางแหล่งกล่าวอ้างถึงคาลิบรุ่น Land Attack ที่ใช้งานในรัสเซียนั้นมีขีดความสามารถในการเปลี่ยนจากหัวรบธรรมดาเป็นหัวรบนิวเคลียร์ด้วยมีระยะยิงมากกว่า 2,500 กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีคาลิบรุ่นที่ยิงจากตู้คอนเทนเนอร์ก็มีนะครับโดยเขาจะเอาระบบคาลิบเนี่ยไปใส่ไว้ในตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็สามารถนำไปยิงได้โดยเรือบรรทุกสินค้าหรือว่าเป็นพวกรถพ่วงหัวลากนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยจัดว่าโอ้โหเป็นการซ่อนพรางที่แนบเนียนแล้วก็ร้ายกาจจริงๆเลยครับคุณผู้ชมครับขีปนาวุธรุ่นนี้ถือว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เรามาดูคุณลักษณะทั่วไปของเจ้าคาลิบกันก่อนนะครับตัวจรวดนั้นมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 1,300 ถึง 2,300 กิโลกรัมขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้งานครับมีความยาวปกติ 6.2 ถึง 8.9 เมตรเมื่อมีการติดตั้งบูสเตอร์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง533มิลลิเมตรน้ำหนักหัวรบประมาณ500กิโลกรัมขับเคลื่อนด้วยระบบเทอร์โบเจ็ตเอนจินระยะยิงไกลสุดขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้งานแต่รุ่นที่ไกลสุดก็คือ 2,500 กิโลเมตรเพดานยิงสูงสุดประมาณ 1,000 เมตรเพดานบินปกติประมาณ50ถึง150เมตรจากความสูงของผิวโลกความเร็ว 0.8 ถึง 2.9 มัคมีระบบนำวิถีที่ทันสมัยคล้ายของทอมฮอคครับคาลิบนั้นมีทั้งรุ่นที่ใช้งานเองและรุ่นสำหรับการส่งออกซึ่งแอดมินจะขอยกมาเฉพาะรุ่นที่เด่นๆนะครับรุ่นใช้งานเอง 3M-54K เป็นรุ่นสำหรับแอนตี้ชิปปล่อยจากเรือนำน้ำความยาว 8.22 เมตรมีหัวรบหนัก200กิโลกรัมระยะยิงประมาณ270ถึง410ไมล์การเดินทางแบบ Sea Skimmer คือเดินทางสูงกว่าพื้นน้ำเนี่ย 4.6 เมตรครับซึ่งจะทำให้ยิงเรือรบผิวน้ำเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ 2.9 มัคซึ่งถือว่าเป็นความเร็ว ระดับแบบซูเปอร์โซนิกนะครับมันเร็วมากจนอาวุธต่อต้านเนี่ยอาจจะยิงต่อต้านขีปนาวุธชนิดนี้ไม่ทันครับรุ่น 3M-14K เป็นรุ่นสำหรับ Land Attack หรือว่าโจมตีภาคพื้นดินนะครับสามารถปล่อยจากเรือดำน้ำเรือรบผิวน้ำมีความยาว 6.2 เมตรน้ำหนักหัวรบ450กิโลกรัมระยะยิง 2,500 กิโลเมตรความเร็วเนี่ยอยู่ที่8มัคครับคุณผู้ชมครับต่อมาเรามาดูในรุ่นของการส่งออกกันบ้างนะครับ1จะเป็นรุ่น 3M-54E Anti Ship Missile ความยาว 8.2 เมตรน้ำหนักหัวรบ200กิโลกรัมระยะยิง220กิโลเมตรสามารถทำความเร็วสูงสุดช่วงท้ายได้ 2.9 มัคส่วนในรุ่น 3M-14E จะเป็นแบบ Land Attack Missile ก็คือการโจมตีภาคพื้นดินครับสามารถปล่อยจากเรือดำน้ำความยาว 6.2 เมตรน้ำหนักหัวรบ450กิโลกรัมระยะยิง300กิโลเมตรความเร็ว8มัคครับคุณผู้ชมครับทีนี้เรามาดูผลงานของเจ้าคาลิบหรือว่าเจ้าคาลิเบอร์กันบ้างนะครับวันที่31พฤษภาคม2560อาทีพาดหัวข่าวว่าเรือฟรีเกตและเรือดำน้ำของรัสเซียยิงจรวดล่อน4ลูกใส่เป้าหมายไอซิสใกล้เมืองไพเมล่ารายงานข่าวแจ้งว่าขีปนาวุธได้ทำลายอาวุธหนักและสังหารพวกนักรบที่ขบวนการก่อการร้ายไอซิสขนย้ายจากฐานที่มั่นของตนเองในเมืองลักกาไปยังเมืองไพเมล่าโดยการยิงขีปนาวุธครั้งนี้นะครับก็ยิงมาจากเรือฟรีเกตแล้วก็เรือดำน้ำของรัสเซียนะครับที่ลอยลำอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับทางตะวันออกโดยผลของการยิงในครั้งนี้ก็ทำให้คลังอาวุธหนักลดยานเกราะแล้วก็ลดลบต่าง
และกำลังพลของไอซิสเนี่ยละลายไปหมดเลยนะครับสำหรับในการยิงในครั้งนั้นต่อมาครับในวันที่25พฤษภาคมคอนวอยขนาดใหญ่ของพวกไอซิสซึ่งประกอบด้วยยานพาหนะ39คันผู้ก่อการร้าย120คนถูกตรวจพบข้างนอกเมืองรักกากระทรวงกลาโหมกล่าวกับสำนักข่าวของรัสเซียเมื่อวันเสาร์นี้ว่าขบวนรถปิกอัพของผู้ก่อการร้ายจำนวน39คันถูกตรวจพบและถูกทำลายโดยกองทัพอากาศบนเส้นทางที่มุ่งไปยังเมืองรักกาต่อมาในเดือนกันยายน2015เรือรบของกองทัพเรือรัสเซียได้ปล่อยขีปนาวุธทั้งสิ้น26ลูกจากทะเลคาสเปียนไปยังตำแหน่งของผู้ก่อการร้ายไอซิสในซีเรียอาวุธที่มีความแม่นยำสูงนี้ได้ทำลายเป้าหมาย11จุดหลังจากบินเป็นระยะทาง 1,500 กิโลเมตรตามที่กองทัพได้รายงานโหบินได้ทั้งไกลแล้วก็แม่นยำมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็จะเป็นข่าวเก่านะครับเขาก็ได้เขียนว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองทัพเรือของรัสเซียได้ประกาศว่ามีการซ้อมรบของเรือรบรัสเซียอย่างน้อย5ลำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผ่านไปไม่กี่วันขีปนาวุธคาลิบตกลงใส่กระบาลของพวกไอซิสใกล้เมืองลักกามันเป็นแค่การซ้อมรบเท่านั้นอย่าคิดมาก แต่ว่าผู้ก่อการร้ายนี่ตายจริงๆนะครับข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ตลกร้ายจริงๆเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมหากคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับก่อนจากกันแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้แอดมินขอฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ